น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้เม็ดนิ่วขึ้นมาในไตทีนี้แม้จะเวลาไปโรงพยาบาลก็มีจำกัดจำเคียไป 2-3 โรงพยาบาลแล้วยังไม่พร้อมที่จะผ่าก็ผ่าไม่ได้อีกเขาบอกว่าจะต้องตัดเนื้อไตจากหัวไตลงมาให้วิธีเดียวก็คือสลายพอจะสลายทีเครื่องก็พังไปก่อนคงจะเป็นที่เครื่องมันเก่าแก่ไม่ใช่ว่านิ่วมันดีอะไรหรอกก็ต้องรอไปในขณะเดียวกันการงานทางศาสนาก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสายพี่น้องร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ยังพยายามที่จะลากที่จะถูลู่ถูกังให้อาตมาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนก็เลยมีเวลาให้น้อยประกอบกับเวลานี้อากาศก็ร้อนปีนี้มันก็ร้อนผิดปกติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยไม่ว่าที่ไหนอากาศร้อนมากผิดปกติทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยเยธรรมาเหตุปภาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะปรากฏจะเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยเหตุพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้มากกว่านี้ในโลกสูตรสุริยสูตรความร้อนในโลกจะสูงขึ้นนานๆไปพระอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พบดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ๆกว่าดวงอาทิตย์มีเป็นพันๆหมื่นๆดวงซึ่งมันไกลห่างจากโลกเป็นพันปีแสงแต่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดมานานแล้วจำเอาไว้ในอนาคตการไกลนู้นดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้น ความร้อนของโลกจะมากขึ้นน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆก็ค่อยงวดแห้งลงเดี๋ยวนี้น้ำแห้งผิดปกติได้ข่าวว่าเขื่อนภูมิพลก็ดีเขื่อนสิริกิติ์ก็ดีผู้มีพลนี่เขื่อนนี่บอกว่าน้ำลดลงตั้ง 39% น่าวิตกมากเขื่อนใหญ่ๆสิริกิติ์ลดลงไปตั้ง 40%กว่าเดี๋ยวนี้คงจะลดมากกว่านั้นฝนก็มาล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่3เกิดขึ้นน้ำไหนแม่น้ำคงคาสารภูอจิระวดีมหานาทีทั้ง5จะเหือดแห้งและอย่างนั้นก็จะเกิดดวงอาทิตย์ดวงที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันมาน้ำในมหาสมุทรงวดแห้งลงชั่ว7ต้นตาล6ต้นตาล5ต้นตาลหลังจากนั้นก็แห้งหมดเกิดควันพวยพุ่งขึ้นพอดวงอาทิตย์ดวงที่7เกิดขึ้นโลกในก็ลุกเป็นไฟละลายเป็นจุลมหาจุลไปในห้วงสุริยะจักรวาลอันไพศาลแต่ก็คงจะไกลหลายหมื่นล้านปีทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงชั่วอายุของพวกเราถ้าไม่อยากจะตายง่ายตายไวก็อย่าพากันทำลายป่าอย่าพากันมีแต่ความโลภขอให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ชีวิตนี้ไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้เป็นพันเป็นหมื่นปีกันเมื่อไหร่นอแต่ทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เรายากจนเพราะไม่พอไม่ใช่ยากจนเพราะไม่มีก็เลยทุกข์ทนค้นแค้นเพราะไม่ได้เมื่ออยากจนพอไม่พอก็เลยเกิดความทุกข์เพราะไม่ได้ดังจะอยากความอยากมากกว่าความสามารถที่ตนเองมีจึงดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหากลางวันกลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นโรคกระเพาะโรคความดัน
มันกินไม่ได้มันก็นอนไม่หลับมันคิดมากกระเพาะไม่ทำงานมีแต่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองคิดในที่สุดอาหารกินเข้าไปก็เน่าอืดเกิดแก๊สในกระเพาะปวดท้องท้องอืดอ้าวไปบอกหาหมอหมอบอกว่าคุณตายง่ายนะต้องพยายามกินเป็นเวลาเวลานอนให้หลับยิ่งไม่หลับเข้าไปอีกนี่สินมันพลุงพลังเพราะการดิ้นรนพยายามเพื่อจะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาแต่มันเกินความสามารถจำเป็นต้องไปแบกหนี้แบกสินจมลงไปภายใต้หนี้สินดิ้นรนไปคิดหนักหนักเข้าก็ลืมหน้าลงหลังปวดหัวหมวกกล่าวเป็นโรคประสาทปั๊มปั๊มเปอร์ทันหนักเข้าจนไม่มีโอกาสพักผ่อนทางจิตนอนกระสับกระส่ายจิตไม่สงบก็ไหลตายไปทุสิโลวิสีละวิปันโนสัมโมระหะการังกโรติภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้ไม่มีศีลทุศีลย่อมไหลตายได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องศีลวิบัติศีลแปลว่าปกติก้อนหินก้อนหนึ่งวางไว้ตรงไหนมันปกติลมพัดน้ำไหลไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นปกติเอาภาวะปกตินั้นมาเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิยะภาวะปกตินั่นแหละคือศีลจิตใจปกติทำให้กายวาจาปกติด้วยกายวาจาปกติเกิดมาจากจิตใจปกติมันก็มีศีลอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาที่ไหนก็มีเดียวนี่คนไม่มีศีลกันทั้งบ้านทั้งเมืองคือจิตใจไม่ปกติการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่ปกติไม่มีศีลก็ไหลตายได้ง่ายนอกจากนั้นก็ฆ่ากันตายได้ง่ายพ่อกับลูกลูกกับพ่อฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันแย่งมรดกมูลมังสังขยาหลานกับน้ากับอากับลุงกับป้าก็เค้นฆ่ากันได้เนื่องมาจากความไม่ปกติของจิตเนื่องมาจากความโลภเมื่อไม่รู้จักความพอใจก็ทะยานอยากไปไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายได้แสวงหาสิ่งที่ตนเองจำเป็นคือปัจจัย4ได้แก่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเหมือนกับจะหาที่อยู่อาศัยให้แก่ตนเองเหมือนกับจะอยู่เป็น500ปีเป็น 1,000 ปีไปยืมเงินยืมทองมาสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารหมดเงินไปเป็นหนี้เป็นสินสร้างไว้เหมือนจะอยู่สัก500ปีจึงจะตายบางทีสร้างไม่เสร็จตายซะก่อนบางทีเสร็จแล้วได้อยู่ไม่เกิน10ปีการหาใส่ปากอยากใส่ท้องเหมือนจะกินทีละกระสอบเหมือนกินคําละกระบุงมันก็ต้องไปทุกข์อยู่อย่างนี้เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกับจะนุ่งห่มอวดเทวดาบนสวรรค์มีกี่ชุดกี่ชุดก็ไม่พอซื้อมาไม่มีก็ไปหาซื้อเป็นนี่เป็นศีลงามไปเรื่อยส่วนที่มีแล้วนุ่ง2วันก็หายงามอย่างนี้จะว่าอย่างไรอยู่อาศัยยารักษาโรคไม่เป็นโรคก็หายามากินยากระตุ้นยาให้ดีให้งามยาให้กินได้นอนหลับยาให้เกิดพลังวังชาเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงไม่เป็นโรคก็ไปหายามากินมันก็เฟ้อไปหมดมนุษย์ทุกวันนี้กันเลยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความจนจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่มีจนเพราะไม่มีพอจะแก้ไขได้แต่จนเพราะไม่พอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็เลยเกิดทุกข์จนเพราะไม่พอทุกข์เพราะหาไม่ได้ดังใจอยากให้มันพอความสุขที่แท้จริงอยู่ในโลกคือความพอใจถ้ามีความพอใจแล้วจะยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ก็มีความสุขถ้าเกิดไม่มีความพอใจในภาวะที่ตนมีในภาวะที่ตนได้ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ความสุขเกิดที่ความพอใจความทุกข์เกิดที่ความไม่พอใจเพราะนั้นความจนก็มีอยู่2ระดับจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอความรวยก็มีอยู่2แบบรวยเพราะพอรวยเพราะมีมากส่วนรวยเพราะมีของมากนั้นมีโอกาสทุกข์จนเป็นความรวยอยู่ชั่วขณะเหมือนก่อไฟด้วยหญ้าเอามาบรรเทาความหนาวหญ้าลุกโพล่งขึ้นเดี๋ยวก็หมดต้องหาหญ้าใหม่มาเพิ่มเหมือนคนร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติแต่ความพอใจไม่มีร่ำรวยเท่าไหร่ก็ยังเป็นความจนแต่เกิดความพอใจขึ้นมามีนิดเดียวมันก็เป็นความร่ำรวยหยุดทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้กำลังปั่นป่วนด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆโกรธกันง่ายๆฆ่ากันได้ง่ายๆไม่ว่าพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าอะไรต่างๆเ
ภาวะเช่นนี้คือภาวะที่ขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองไม่ใช่อะไรเพราะเหตุนั้นสิ่งที่จะนำมากล่าวในวันนี้ในวันที่มีโอกาสมาพูดกับพี่น้องวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลกและความเป็นผู้มีโชคดีในโลกที่ได้พบสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ปรากฏได้อย่างในโลกนี้มีอยู่6ประการถ้าเกิดมาแล้วย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งท่านทั้งหลายลองฟังดูฉันนางภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกัสมิงโดยก่อนภิกษุทั้งหลายการปรากฏขึ้นได้ยากในโลกของสิ่งเหล่านี้มี6ประการเทวาฉันนางกตเมสังฉันนางอะไรบ้าง6ประการที่ปัญหายากก็อภัยผู้ภาษาบาลีก็จะยุ่งยากลำบากหน่อยนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไฟจะตุกนิบาตอาชกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่367หน้าที่491ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นของสิ่งทั้ง6ประการนี้ย่อมเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกหกประการเป็นชนัยช่วยฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากที่จะปรากฏขึ้นในโลกตถาคตสัมมาโตสัมมาสัมพุทธสัพปาตุภาโวทุลโภโลกัสสามิงในอันหนึ่งการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบของพระตถาคตนี่เป็นการปรากฏขึ้นที่หาได้ยากในโลกกว่าจะเกิดมีได้อันที่สองผู้แสดงธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกหาได้ยากตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาปุคคโลทุลโภโลกัสสมิงนี่อันหนึ่งบุคคลที่ปรากฏขึ้นในโลกโดยยากคือผู้ที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นมาแสดงหลักพระธรรมวินัยอันชัดเจนแจ่มแจ้งของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้แล้วในหายากต่อมาอริยายตนีปัจจาชาโตทุลโภโลกัสสมิงอันนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็ว่าเกิดในอริยะประเทศอารยะประเทศฟังยากซะหน่อยเอาง่ายๆภาษาเราว่าข้อที่3นี่หลังจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในยากในโลกแล้วก็การเกิดขึ้นของผู้ที่แสดงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดละออชัดเจนแจ่มแจ้งแก้วกล้าร่าเริงงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดในหาได้ยากและอันที่3การที่บุคคลนั้นสัตว์นั้นจะได้เกิดมาใกล้ชิดอริยชนชนผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกของพุทธเจ้าผู้ที่แสดงพระธรรมวินัยนั้นการได้เข้าอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้ในประเทศที่มีบุคคลเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแล้วในโลกต่อมาอินทริยานังอเวกัลตาทุลภาโลกัสสามิงการเกิดมาเป็นผู้มีอินทรีย์ครบถ้วนเป็นสิ่งที่มีได้ยากเป็นได้ยากในโลกนี้อินทรีย์ครบถ้วนคือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจบริบูรณ์ไม่เป็นคนปากวากดังเวิกง่อยเปียกเสียขาพิกลพิการร่างกายพิการจิตใจพิกลอะไรพวกนี้ต่อมาอีกอันที่ห้าอาชลตาอเนละโมคตาทุลภาโลกัสสมิงความเป็นผู้ไม่เป็นบ้าใบ้ใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนบ้าบ้าบอบอเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาปัญญาสามไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเหตุผลดีชั่วอะไรต่างๆสักแต่ว่าเป็นคนเดินได้กินได้แต่ไม่มีความเป็นผู้มีสติปัญญาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นผีบ้าพวกง่ายๆการที่เราไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกสุดท้ายอันที่6กุศลธรรมชันโทกุศลธรรมชันโททุลโภโลกัสสมิง
ความเป็นผู้ใคร่พอใจในคุณงามความดีในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีเป็นได้ยากในโลกนี้ท่านทั้งหลายฟังกันนี้คงจะเข้าใจยากสักหน่อยขอพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ยากเป็นได้ยากในโลกนี้ทำมีครบทั้ง6อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีโชคดีอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หนึ่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากที่จะมีในโลกสองความเกิดขึ้นของพระสาวกผู้แสดงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแกล้วกล้าร่าเริงสามารถให้ผู้ฟังเข้าอกเข้าใจงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดเนี่ยข้อที่สองหายากในโลกจะมีข้อที่สามการได้เกิดในถิ่นในประเทศที่มีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีศาสนาอย่างนี้ที่มีผู้สอนธรรมะอย่างนี้เรียกว่าอารยประเทศประเทศที่เจริญชนิดนี้หายากที่เราจะเกิดมาพบข้อที่สี่การเป็นผู้เกิดมามีอวัยวะครบถ้วนไม่เป็นคนพิกลพิการแขนด้วนขากุดปากวากดังเวิกตาบอดหูหนวกอย่างนี้หายากข้อที่ห้าความเป็นผู้ไม่ใบบ้าปัญญาสามอันนี้ก็หายากในโลกข้อที่หกความเป็นผู้เกิดมาและมีความสนใจในคุณงามความดีพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งอันเนี้ยยากที่จะมีในโลกที่นี่จะมาก็ขออธิบายพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยพบพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้มีความโชคดีที่สุดแต่ยังไม่ครบชุด6อันหนึ่งเราทั้งหลายได้เกิดมาในพุทธันดรในสมัยพระพุทธเจ้าได้เกิดมาในโลกแม้เราจะอยู่ในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2,534 ปีมาแล้วก็ตามก็ยังนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้เกิดมาพบคำสั่งสอนเช่นนี้เราทั้งหลายมีแล้วนะโชคอันนี้แต่ข้อที่สองเราทั้งหลายก็ยังเกิดมาพบแม้จะเป็นท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วแต่เราก็ยังมีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้แสดงธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเป็นนิติเป็นแบบเป็นอย่างเป็นผู้พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินยัสสะเทเสตาปุคคโลมีบุคคลผู้ที่แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตที่ท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วยังมีไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอยู่ทีนี้ต่อมาข้อที่สามเราทั้งหลายก็ยิ่งเป็นผู้มีโชคเกิดมาในแผ่นดินที่มีอารยชนผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอริยายตเนปัจจาชาโตอเวกัลตาอย่างไรก็ตามเรานั้นได้เกิดมาพบสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แบบเป็นผู้เกิดมาพบอยู่ใกล้ชิดกับนักปราชญ์กับบัณฑิตเมืองไทยเราจนได้มีคำกล่าวอยู่เป็นประจำว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีคำว่ากรุงศรีอยุธยานั้นมันก็หมายถึงประเทศไทยทั้งหมด เอาจะว่าถึงประเทศไทยหมายถึงประเทศไทยทั้งหมดแผ่นดินนี้ได้ซึมซาบอาบรสได้ซึมซ่านประสานไว้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้ามีอริยเจ้าอริยชนสืบทอดกันมาจึงไม่หมดไม่สิ้นถึงแม้แผ่นดินเพื่อนจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นทิเบตแม้แต่ประเทศอินเดียที่เป็นเมืองแม่ของพุทธศาสนาเด็กโค่นล้มละลายไปแล้วแต่เมืองนี้บ้านนี้ประเทศนี้ยังมีอยู่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่สุดอีกเหมือนกันข้อที่สามข้อที่สี่
เราก็เป็นคนมีบุญอีกเหมือนกันที่เรียกว่าอินทริยานังอเวกัลลาตาเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องสมบูรณ์ไม่มีใครเอาระเบิดมาโยนใส่หัวเหมือนชาวเคิร์ดเหมือนประเทศอิรักที่เข่นฆ่ากันอยู่เราจึงเป็นคนสมบูรณ์แบบมีความพิการน้อยแต่ก็มีเพราะกรรมบางอย่างนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่คุ้มครองชีวิตนี้ให้ปลอดภัยอย่างนี้บ้านเราเมืองเราไม่เข่นไม่ฆ่ากันเป็นสงครามห้ำหั่นกันอย่างต่างประเทศแม้จะมีการปฏิวัติมีการปฏิรูปก็ไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้ออะไรทุกคนก็พอจะมีศีลมีธรรมโอนอ่อนผ่อนตามกันได้เรื่องราวก็สงบระงับนี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งจากพุทธศาสนาทั้งที่ไม่เห็นตรงๆก็เป็นทางอ้อมเราจะต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้ข้อนี้สำคัญมันเกี่ยวกันถ้าเกิดมาแล้วตาบอดบ้างหูหนวกบ้างง่อยเปียกเสียขาบ้างขากุดแขนด้วนบ้างทำอะไรไม่สมประกอบนั่นเป็นความที่เรียกว่าอาภัพมีกรรมมีเวรท่านทั้งหลายเป็นพวกไม่ตาบอดหูหนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่ปากวากดังเวอร์แขนกดขาด้วนอะไรต่างๆนั่นมีบุญแล้วมีบุญมีบุญที่สุดเลยต่อมาเราไม่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นคนใบบ้าปัญญาสามที่ภาษาบาลีว่าอชะละตาอเนละโมคตาไม่บ้าน้ำลายไม่ใบบ้าปัญญาสามห้าอันนี้เราก็มีกันแล้วก็มีจำนวนน้อยที่เป็นบ้าเป็นบอในประเทศไทยเราจะได้ข้อสำคัญที่สุดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงความเป็นผู้มีความพอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีทั้งหลายตัวนี้สำคัญมากสำคัญมากที่สุดเป็นสิ่งที่จะต้องมาตอกมาย้ำมาซ้ำมาเตือนพระพุทธเจ้าจะเกิดมา500องค์พร้อมกันในโลกนี้ก็ตามถ้าหากเราไม่มีความสนใจในคุณงามความดีกุศลธรรมฉันโทนั้นก็เชื่อแน่ว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับพระพุทธเจ้าเลยอย่างตัวอย่างที่มีมามากต่อมากในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระเทวทัตเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นญาติพี่น้องกับพระพุทธเจ้าได้มาบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาจนมีฤทธิ์มีเดชจนสามารถจำแรงแปลงร่างตนเองเป็นเด็กตัวน้อยๆมีงูพันแขนพันเอวแต่เขาไม่มีกุศลฉันทะที่เรียกว่ากุศลธรรมฉันโนฉันโทกุศลธรรมฉันโทไม่มีความพอใจในคุณงามความดีแต่มีความทะเยอทะยานอยากดังอยากเด่นบุคคลเช่นนี้ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์สุดท้ายก็ตายเปล่าจมลงไปในนรกข้อนี้สำคัญมากแม้ว่าเราจะบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่พอใจที่จะทำลายกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นไปจนถึงวิมุตติภาพความปล่อยวางเป็นอิสรภาพเราพอใจเพียงแค่การเจริญสมาธิให้มีฤทธิ์มีเดชพูดอวดโลกอวดชาวบ้านกันไปเฉยๆให้เขาหลงไหลแต่จิตใจเราใฝ่ฝันทยานอยากถึงลาภสักการะชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่เขาจะนำมาถวายและพูดอวดอยู่อย่างนี้เป็นความพอใจแค่นี้อันนี้เป็นความอาภัพที่สุดเรียกว่าไม่มีกุศลฉันทะกุศลธรรมฉันทะไม่พอใจอยากในกุศลธรรมอย่างนี้เป็นความอาภัพในสมัยพุทธเจ้ามีมามากอย่างสุนัขขัตตฤชวีบุตรบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปนั่นเองไปเห็นพวกอาเจลกคานเอาข้อศอกคาน4ขาเหมือนสุนัขแล้วก็เอามือกอบอาหารกินเขากลับมองเห็นการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่เคร่งคัดเป็นการทำลายกิเลสเป็นตบะที่แผดเผากลับดูถูกพระพุทธเจ้าว่าการกระทำอย่างพุทธเจ้านี่ย้อนยันยันอย่างนี้ไปดีไปงามในที่สุดเขาก็ต้องลาสิกขาบทพุทธเจ้าไม่สามารถทัดฐานได้ก็เสกไปแล้วก็ไปบวชกับพวกนั้นก็ตายเปล่าเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่ามันสำคัญตรงที่ไม่มีความสนใจในสิ่งที่ดีงามมันก็เหมือนคนตาบอดอยู่ดีๆมันสิตามท่วนไต่แย่งแสงแจ่งหงฟงโมชาบอดใบเขาสิหัวหอมใดตะวันขึ้นร้อยดวงพันดวงคนตาบอดไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งใด
พระพุทธเจ้าจะเกิดมาพร้อมกันสัก500องค์แสดงธรรมจนเกือกก้องอยู่ทั่วโลกบุคคลผู้ไม่มีกุศลธรรมฉันทะก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยกุศลธรรมฉันทะต้องเข้าใจคำว่ากุศลธรรมฉันทะฉันทะตัวนี้แปลว่าความพอใจพอใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันเป็นข้อที่หนึ่งแห่งอิทธิบาทที่จะนำไปสู่ความสำเร็จฉันทะตัวนี้เป็นกลางๆบางทีก็เป็นชื่อแทนตัณหาเขาใช้คำว่าฉันทะเหมือนกันอย่างกามะฉันทะพอใจกำหนัดใคร่ในกามเป็นตัวหนึ่งข้อแรกของนิวรณ์ห้าสิ่งที่กั้นกลางจิตในขณะเดียวกันคำว่าฉันทะนี้ก็เป็นข้อแรกในการที่เรียกว่าเป็นอิทธิบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จจะไปทำลายทุกข์ทำลายกามทั้งหลายก็อาศัยฉันทะแต่เรียกว่ากุศลธรรมฉันทะพูดให้มันเต็มพูดสั้นๆก็ฉันทะธรรมดาจะต้องรู้กันว่าคำว่าฉันทะธรรมดาถ้าอยู่โดดๆก็มาเป็นหมวดอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่ความจริงฉันทะนี่เป็นคำกลางๆแปลว่าความพอใจพอใจพอใจในกามก็เป็นตัณหาเป็นกามฉันทะพอใจในความชั่วทั้งหลายเรียกว่าอกุศลฉันทะนี่จะต้องมีอย่างนี้อกุศลธรรมฉันโทพอใจในความชั่วทำแล้วมันสนุกสนานอย่างนี้คนเรามันก็พอใจอันนี้มากแต่ถ้าไม่พอใจในความดีนั้นมันเป็นความอาภัพที่สุดไม่พอใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างบวชมาเป็น10ปี20ปีแต่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วเกิดความไม่พอใจไม่พอใจเอาเลยหาว่ามันเป็นเรื่องคึกคะล้าสมัยเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยไปแล้วมาสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอรหันต์และไม่ต้องพูดถึงกันเลยดีกว่าเรื่องสมาธิเรื่องนิพพานถ้าอย่างนี้มันก็จบพอดีจบพอดีเป็นความอาภัพพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงภิกษุผู้ควรที่จะบรรลุธรรมถึงพระนิพพานอันเป็นเครื่องเกษมจากโยคะนั้นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมมีข้อหนึ่งก็คือกุศลธรรมฉันทะเนี่ยและความเป็นผู้มีจิตปราโมทย์ก็เสมมีความปราโมทย์พอใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่ขาดสายมีวิริยารัมภะในการปรารภความเพียรมีศีลอันงดงามอยู่อย่างนี้แต่พวกเราวันนี้มักจะพูดกันเลยเถิดว่าหมดยุคแล้วหมดสมัยแล้วขณะนี้ก็ยังกล้าพูดกันได้แม้เราจะบวชกันมานานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความอาภัพที่สุดในโลกต่อให้พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพร้อมกัน500องค์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่าเข้าใจว่าพุทธเจ้าจะโปรดคนได้หมดทุกคนนะในสมัยพุทธเจ้านักบวชไปจำนวนมากที่บอกเลิกคืนสิกขาบทแล้วก็สึกออกไปสึกขาลาสิกขาออกไปซึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นแหละเพราะเขาขาดอันเดียวอันเนี้ยเพราะเหตุนั้นการที่พุทธเจ้าจะเกิดมาในโลกนี้ถ้าหากมีผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาปานีตั้งอกตั้งใจแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพียงใดก็ตามแม้คนนั้นจะไม่เป็นคนหูหนวกตาบอดแม้คนนั้นจะเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเหล่าอริยชนเหล่านั้นก็ตามแม้บุคคลนั้นไม่เป็นคนบ้าใบ้บ้าปัญญาสามเขาจะจบด็อกเตอร์ปริญญามาก็ตามสิ่งเหล่านี้ช่วยเขาไม่ได้เลยถ้าหากเขาไม่มีกุศลธรรมฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยที่บวชเรียนเขียนอ่านจบปริญญาจบการศึกษามาสูงๆแล้วก็ทอดทิ้งธรรมไม่สนใจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามแก่คนอื่นก็มีทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายถึงทุกๆคนนะท่านจะต้องเข้าใจว่าคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงทุกๆคนบางคนยิ่งเรียนสูงยิ่งมีความรู้ดีก็ยิ่งมีกุศลธรรมฉันทะมีกุศลธรรมฉันทะมากมีความคิดอ่านริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดใคร่ควรลึกซึ้งละเอียดปราณีตสิ่งที่ได้เรียนได้ศึกษามาแทงตลอดด้วยใจมีนะบางครั้งบางท่านไม่ต้องมานั่งทำความเพียรในป่าในเขาเพราะท่านมีปัญญาอันแหลมคมและมีกุศลธรรมฉันทะโยกไม่ขาดท่านเรียนจบประโยคเก้าท่านก็ศึกษาท่านคิดท่านค้นท่านตีความท่านเข้าถึงเรียกว่าเป็นสุตะพุทธะ
คือเป็นผู้รู้ด้วยการสดับด้วยการศึกษาแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็พอจะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างพระเดชพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพเวทีซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดไหนไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดไหนแต่เท่าที่ได้ทราบว่าแต่ก่อนท่านเคยอยู่วัดพระพิเรนเคยเป็นจะอาวาสแต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าท่านลาออกหมดทุกตำแหน่งท่านไปทำงานเพื่อพระศาสนาอยู่ในที่สงบรำงับตามชานเมืองบ้างและทั้งเกาะทำหนังสือบุคคลชนิดนี้โลกจะต้องรอคอยอีกนานหลายร้อยปีเมืองไทยจะมีคนเช่นนี้อาตมายังรู้สึกว่าเราเนี่ยมีบุญข้อที่เรียกว่าอริยายตเนปัจจาชาโตเราได้เกิดมาในถิ่นที่มีอริยชนผู้มีสติปัญญาอย่างท่านเพราะเหตุนั้นเท่าที่สังเกตดูแล้วท่านศึกษาดูแล้วเนี่ยท่านไม่เคยไปทำความเพียรในป่าในเขาท่านเรียนจบประโยคก้าตั้งแต่เป็นเนนแต่การเรียนจบของท่านนั้นท่านก็เป็นผู้มีกุศลธรรมฉันโธเป็นผู้มีความฝักใฝ่พอใจยิ่งในกุศลธรรมรักยิ่งในศาสนาในคำสอนของพุทธเจ้าท่านเขียนท่านพูดอะไรออกมาเนี่ยละเอียดมากลึกซึ้งแหลมคมน่าว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของประชาชนชาวไทยเรานี่เราไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนจบทุกๆคนแล้วจะได้ทำประโยชน์ได้เหมือนท่านมีจำนวนไม่น้อยที่เรียนจบมายิ่งเหินห่างจากธรรมมีจำนวนมากที่เรียนจบเป็นมหามาเป็นครูบาอาจารย์แล้วกินเหล้าเมายาหัวราน้ำเลยพอภาษาภาคอีสานก็กินเหล้าปานหายหนูวัดบ่อเขาพระเจ้าวนกเพ้นวัดเป็นสถานการละกินนี่อับปีจังไรเพิ่นเราเพิ่นเคยบวชมาดนเคยเป็นมหามามาแล้วพระมันจะคือการทำตัวเทศเองก็ได้ห้องเคยเทศมาแล้วไม่เหมือนการไม่เหมือนการพระบ่คือเจ้าบ่คือหมู่ก็ได้เพราะเหตุนั้นอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยากจะตอกจะย้ำว่าธรรมะหกประการนี่องค์ประกอบหกประการนี่หาได้ยากคือความเกิดขึ้นของพุทธเจ้าท่านคงจะเคยได้ยินอย่างเรื่องโลหะคุมพีชาดกพวกสัตว์ในนรกตายตกนรกหมกไหม้ไป60,000 ปีเด้อ10,000 ปีมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งปรากฏขึ้นถึงเรียกว่า60,000 ปีตั้งแต่โน้นวิปัสสีสิกขีเวชโภมาถึงกุกกุสันทะโกนาคัมนะกัสสปะ60,000 ปีเหตุพอไปทำความชั่วให้ตนเองมัวหมองในชาดกนี้เล่าไว้ว่า คน4 คนได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีเงินมีทองเป็นจำนวนมากไม่ได้ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพราะไม่มีกุศลธรรมฉันทะไม่มีความพอใจในการสร้างคุณงามความดีแต่เขามีอกุศลธรรมฉันทะพอใจยิ่งในการประกอบกรรมทำชั่วเกิดมาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกแล้วยังร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่เขาหาคิดว่าประโยชน์ที่เขาได้มีนั้นมันมีคุณค่าแก่เขาเขาคิดว่าทำยังไงจะใช้เงินของเราให้สนุกสนานที่สุดคนหนึ่งออกความเห็นว่าไปเที่ยวไปกินสนุกสนานคนหนึ่งบอกว่าไปเที่ยวดูการละเล่นการรื่นรมในเมืองต่างๆบางคนบอกว่าไปเที่ยวดูเที่ยวชมในที่ต่างๆตามที่เราอยากจะรู้จะเห็นเรามีเงินมีทองจ้างพาหนะซื้อพาหนะไปอีกคนหนึ่งบอกว่าทั้งหมดนั้นยังไม่ดีเอาเงินไปจ้างผู้หญิงลูกสาวใครสวยๆเมียใครที่ชอบจะไปจ้างผู้หญิงเนี่ยเอาเงินทั้งนั้นจ้างจนมันเอาก็เห็นด้วยให้เขาไปจ้างจนน้ำออกน้ำใจเท่าไหร่ไม่พอจ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาไปเสพไปส้มในป่าทั้ง4 คนเลยรวมหมู่กันแล้วก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าซาดิสคือชอบทรมานผู้หญิงเจ็บปวดรวดร้าวร้องไห้ควนคางแล้วเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนส์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เมื่อเสพส้มเสร็จก็ซับมะกอกตอกมักเดือยขึ้นเขาลงศอกไปทีผู้หญิงร้องไห้ควรคางเจ็บปวดอ้าวเกิดอารมณ์ใคร่ทางการอารมณ์เสพสมนอกจากนั้นก็กัดหยิกควรจนผู้หญิงนั้นตายไปในสุดทั้ง4นี่ก็เลย
ายไปตกนรกเมื่อตกนรกแล้วก็ไปทรมานทรกรรมกันอยู่ในนรกถึง 60,000 ปียังไม่มีท่าทีว่าจะพ้นไปจากนรกซึ่งเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้ทำให้เรารู้จักว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก 10,000 ปีจะมีสักองค์หนึ่งบางครั้งก็มากไปกว่านั้นคือเมื่อคนทั้ง4คนนี้ตายไปตกนรกแล้วอย่างในโลหะคุมพีชาดกนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ละองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยในขณะที่วันตรัสรู้แผ่นดินโลกสว่างสวยสัตว์ทั้งหลายมองเห็นกันสัตว์นรกสัตว์ในสวรรค์เทวดามารพรหมที่ไหนมองเห็นกันหมดพอกันนั้นคนหูหนวกก็พูดจาได้ยินคนตาบอดมองเห็นคนบ้าใบ้คนพูดไม่เป็นก็พูดได้เมื่อการตรัสรู้เกิดขึ้นสว่างสวยโชติช่วงทั่วไปทั้งสุริยะจักรวาลหมื่นโลกธาตุเมื่อนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคงจะได้มาโปรดเราตั้งแต่สิกขีวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะถึง6องค์จนมาถึงพระพุทธเจ้าของเราองค์ที่7ไม่ว่าแต่ละองค์ละองค์เกิดขึ้นมาเมื่อเวลาตรัสรู้แล้วโลกสว่างสวยโชติช่วงชัชวาลหมื่นโลกธาตุมองเห็นกันหมดสัตว์ในนรกก็เห็นว่าตนเองนี่มีความทุกข์มากเมื่อพระพุทธเจ้าลงไปโปรดนรกสัตว์เหล่านี้ก็พากันร้องเมื่อไหร่พวกผมจะได้พ้นไปจากนรกพระพุทธเจ้าตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโกนาคัมมะนะก็บอกอยู่เรื่อยอาตมาไม่สามารถจะรู้ได้ต้องรอหน่อยนะเพราะว่ากรรมเวรของพวกท่านมันมากคอยถามพระพุทธเจ้าองค์หลังพุทธันดรหลังคือเมื่อหมดพุทธันดรนี้พุทธันดรต่อไปท่านคอยถามดูถามอย่างนี้มาจนถึง6องค์6องค์แสดงว่า 60,000 ปีเพราะเปรตมันบอกสัตว์นรกเนี่ยมันร้องอาตมาก็คิดว่าแม้มันยากเหลือเกินที่พุทธเจ้าจะเกิดมาท่านกล่าวว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลและมีห่วงเหล็กอันหนึ่งหรือห่วงไม้ที่ลอยอยู่ในทะเล 1,000 ปีสัตว์ตัวนั้นเต่าตาบอดท่านจะโผล่หัวขึ้นมาการที่เต่าตาบอด 1,000 ปีถึงจะโผล่ขึ้นมาในทะเลนั้นเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงนั้นได้ถูกโดยบังเอิญทีหนึ่งนั้นยังง่ายกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกท่านลองคิดดูมันก็เลยเป็นเรื่องยากพวกสัตว์ในโลกเหล่านี้ก็พากันร้องจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็พากันร้องว่าเอ๊ะองค์ไหนมาก็ช่วยเราไม่ได้ถามองค์ไหนก็บอกว่าคอยองค์ต่อไปเราพากันร้องเถิดเพราะว่ามีบุญมีวาสนามีพี่มีน้องญาติโกโหติกาสายเลือดที่เคยเกิดมาร่วมกันหลายแสนชาติมาแล้วอาจจะได้ยินอาจจะมีความเมตตาปานีทำบุญทำกุศลให้ก็เลยพากันร้องตัวหนึ่งร้องทุกตัวสองร้องสะตัวสามร้องนะตัวสุดท้ายร้องโสเป็นทุสะนะโสดังทั้งคืนคือก้องดังได้ยินถึงหูพระเจ้าเป็นปีศาจโดยบังเอิญว่ากันว่าเป็นญาติพี่น้องกันดังได้ยินถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็ไปถามพระพุทธเจ้ามันมีเรื่องราวซ้ำๆกันอยู่สองชาดกอันหนึ่งพอดังถึงหูพระเจ้าประเสนที่โกศลเขาล็อกพอดีพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังมีความกำหนัดในภรรยาของคนอื่นก็เลยไปตกอกตกใจจะฆ่าสัตว์บูชายันพนางมัลลิกาก็เลยขอไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นถ้ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยหมอดูเขาว่าเราตายสองคนยังดีกว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเขาตายไปเราไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังนั่นเป็นเสียงสัตว์นรกเพราะไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาเขาเอาเงินไปจ้างภรรยาเขามาแล้วก็มาทำมาเสพมาสมมาตีมาฆ่าจนเขาตายพอดีในขณะนั้นพระเจ้าประเสนกำลังนอนไม่หลับเพราะคิดครุ่นเรื่องเดียวว่าจะเอาเมียชาวบ้านมาเป็นเมียของตนเองหาเรื่องฆ่าผัวของเขามาเจอเข้าจังเบอร์เข้าล็อกพอดีกลัวบอกว่ามอมฉันได้ยินเสียงทุสะนะโสทุสะนะโสอยู่ทั้งคืนพระเจ้าของเราบอกว่านั่นเป็นเปรต4ตัวเตรียมเงินไปจ้างลูกเมียเขาเสพสมจนตายมาตีมาฆ่าตัวที่บอกว่าทุนั่นตัวหนึ่งตัวที่บอกว่าสะนั่นตัวหนึ่งตัวที่บอกว่านะนั่นตัวหนึ่งตัวที่บอกว่าโสนั่นตัวหนึ่งมันพูดไม่ได้หมดเพราะว่านรกมันเดือดมันโผล่ขึ้นมาอ้าปากได้มันก็ร้องมันจะพูดว่าทุชีวิตามะชีวิมหาเยสันโนนัตถามะเสวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหาอัตโนดูอาตมาพูดเร็วขนาดนี้มันยังไม่จบลงง่ายๆจ
จะกล่าวบรรยายถึงนรกที่เดือดเดือดแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็พรุบลงไปตัวที่สองสะมันจะพูดว่าสัตถิงวัสสะสหัสสานิปริปุณานิสัพโซนิระเยปัจจมานานังกถาอันโตภวิสติก็พูดได้เพียงคำว่าสะมันไม่เลยไปได้ถึงคำว่าสัตถิงวัสสะสหัสสานิมันจมลงซะก่อนตัวที่สามบวรณะมันจะบอกว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตถาหิปกตังปาปังมะมะตุยหันจะมาเลสาดูมันยาวพูดเร็วขนาดนี้ก็ยังไม่จบได้ง่ายชั่วหายใจหนึ่งมันก็เลยอ้าปากประง่ามากได้แต่ณทีเดียวมันไม่เลยไปถึงนัตถิอันโตกุโตอันโตตัวที่สี่บอกว่าโซมันจะพูดว่าโซหังโนนาอิโตคันดวาโยทิงรัฏฐามนุสิงวัฏันยูสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังฝาหงดูมันยาวขนาดนี้มันก็ได้แต่คำว่าโซตัวแรกบอกว่าชีวิตอัปยศโอดสูที่มาตกนรกหมกไหม้ของเหล่านี้เนาะไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรมาเลยเกิดมาเป็นคนกับเขาเฉยๆมีเงินมีทองก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่พึ่งแก่ตนเองยังมาทำบาปทำกรรมก็เลยตกนรกเมื่อไรหนอจะพ้นไปตัวที่สองเนี่ยมันบอกอายุว่าพุทธเจ้าเกิดมานานๆจะเกิดสัทธิงวสสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิราเย60,000ปีแล้วเต็มบริบูรณ์ที่ตกนรกนี้ก็คือ60,000ปีพระพุทธเจ้า6องค์เมื่อไรน้องจะได้พ้นไปอย่างนรกเสียทีตัวที่3บอกว่าไม่มีทางนัตถิอันโตไม่มีที่สุดกุโตอันโตที่สุดมีที่ไหนนัตถิอันโตกุโตอันโตไม่มีที่สุดที่สุดของเราจะมีมาจากไหนเราไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้เลยเรามีแต่ทำกรรมบาปหยาบช้าอยู่แล้วก็จะต้องตกมันไปอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ตัวที่4นั้นสำนึกอะไรพูดว่าโซหังโนนาอิโตคันตวาโยนิงนธามนุษย์สิงข้าฉันได้เกิดฉันได้พ้นไปจากมันจากนรกได้ความเป็นคนโยนิงรัฐารัฐาแปลว่าได้มนุษย์สิงได้เกิดเป็นคนอีกจ้างก็จะไม่มาตกมานโยนิงรัฐานะมนุษย์สิงได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้ววะทันยูศีลสัมปันโนจักเป็นพวกมีปัญญาทำศีลให้สมบูรณ์กาหามิกุสลังพาหงจะประกอบสิ่งที่เป็นกุศลให้มากจ้างกับบรมตกอีกหลับตายพวกเราทั้งหลายจะไปร้องเอาตอนที่ตายแล้วในนรกนั้นมันจะดีหรือเดี๋ยวนี้ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่นวกเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายแม้ท่านจะตายไปเราอยู่ในท้ายพุทธันดรขอนพุทธการก็ยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนที่เรียกว่าตถาคตปเวทิตัสสะธรรมวินัยัสสะเทเสตาปุคคโลมีบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตที่ตัดไว้ดีแล้วอริยายตเนปัจจาชาโตเราได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีผู้รู้ผู้เข้าใจแนะนำพร่ำสอนอยู่อันนี้เรามีครบแล้วสุดท้ายอินทริยานังอเวกัลตามีอินทรีย์ครบถ้วนกระบวนความอวัยวะไม่เป็นคนพิการตาบอดหูหนวกปากบากดังเบิกแขนกุดขาขาดอัจฉรตาอันเนละโมคตาเราไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเรามีความรู้ความเข้าใจพอจะฟังกันรู้เรื่องมันขาดตัวเดียวกุศลธรรมฉันโทตรงนี้เองที่มันขาดคือความฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมคุณงามความดีดังที่อาตมาพูดมันสิตามท่วนไต่แง่งแสงแจ่งหงฟุงมูชาบอดใบเขาสิหูหอมได้จุดตะเกียงไห้คนตาดีผัวเห็นหงสุ่มฟุ้งบอดใบเขาบ่หูเห็ดจังได้กลายเป็นหน้าเคินทางดอนสูงเสียเผิดบ่ฮอนได้พ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีทรงหนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายฝนตกก็ตกดีข้าวปูก็ดีอะไรอะไรมันก็มีไถเถยงัวควายมีหมดแต่มันขาดอย่างเดียวไม่มีน้ำฝนตกยังไงน้ำไม่มีที่ส่งเข้าไปไม่ขังน้ำก็เหมือนเราเกิดมาในศาสนาพุทธแต่พบพระพุทธเจ้าแม้ไม่พบท่านก็มีผู้แสดงธรรมที่ท่านได้ตรัสสอนไว้มีพระอริยเจ้ามีบุคคลอริยชนผู้พูดให้ฟังธรรมให้ดูอยู่ให้เห็นเราเองก็เป็นคนสมประกอบไม่พิกลพิการเราเองก็เป็นคนมีสติปัญญาขาดตัวเดียวเท่านี้เอง
ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่หายากข้อที่6ก็คือความเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมการเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมนั้นท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าเมื่อเรามีสติปัญญามีความรู้ดีแล้วจะบางทีความรู้มากๆก็ดูถูกธรรมดูถูกวินัยอาตมานี่เคยมีความคิดอย่างนี้มานานแล้วสังเกตเห็นบางคนนี่ทรงไปเรียนหนังสือจบมหาหลายๆประโยคกลับมาบ้านแล้วเอาตัวอย่างที่เลวทรามมาฝากทางบ้านไม่มีแบบมีอย่างที่ดีที่งามอีกเลยสิ่งที่ดีที่งามได้สูญหายไปแต่ความรู้เหล่านั้นไม่รู้มันรู้มาได้อย่างไรรู้มาแล้วแต่ขาดกุศลธรรมฉันโทไม่มีความพอใจในกุศลธรรมเรียนเพื่อจะออกไปเพื่อจะไปโลดแล่นอยู่ในโลกในสังคมไปเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงคนอื่นกับสังคมต่อไปชนิดนี้แหละเราจึงรับประกันไม่ได้แม้จะมีความรู้ความสามารถทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกุศลธรรมฉันทะหมายความมีความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามโดยเฉพาะในกุศลธรรมสิ่งที่จะทำให้ตนเองพ้นไปจากทุกข์แม้จะเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาพุทธเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยก็ดีเขาก็จะย่อมจะแสวงหาพยายามสอดสายใคร่ควรพิจารณาติตรองอยู่ในใจแม้จะเกิดอยู่ในประเทศที่ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างฝรั่งมั่งค่าบางคนที่มาบวชในประเทศไทยอยู่นานๆจนเป็นเจ้าอาวาสจนเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านโรเบิร์ตซูเมโทที่อเมริกาก็ดีท่านชากาโรที่ออสเตรเลียก็ดีหรือท่านแพรรี่รีดปัสสันโนที่อยู่ประเทศแคนาดาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบุ่งไว้วัดป่านานาชาติก็ดีท่านเหล่านี้ท่านมีกุศลธรรมฉันทะคือท่านมีความใฝ่ฝันแต่สิ่งที่ดีที่งามแสวงหามันก็เลยได้ประโยชน์อยู่ใกล้แค่ไหนบ้านของท่านไม่มีพระทรงองค์เจ้าไม่มีศาสนาพุทธพ่อแม่พาถือศาสนาอื่นคือศาสนาคริสต์ท่านก็พยายามแสวงหาเพราะท่านมีธรรมเหล่านี้ธรรมอันนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกธรรมที่หายากที่สุดในโลกที่จะเกิดมาพร้อมกันได้ทั้ง6อันบางทีเกิดมาได้5อันตาไม่บอดหูไม่หนวกมีพระอริยเจ้ามีอริยบุคคลอยู่ใกล้ๆมีผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันอยู่ในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธแต่มันขาดตัวเดียวขาดกุศลธรรมฉันทะต้นอื่นก็ตายไปหมดเลยเหมือนกันแต่นี้ถ้าเกิดมีกุศลธรรมฉันทะแม้จะเกิดมาในถิ่นที่ไม่มีอริยบุคคลแม้จะเกิดมาในถิ่นที่ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามจะมีอยู่ถิ่นอื่นก็ตามเมื่อตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนเป็นผู้ไม่มีปัญญา3ก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่ที่นี้ตรงกันข้ามถ้าเกิดมาแล้วขาดอันนี้อันเดียวแม้แต่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันตั้ง500องค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่จะบวชแล้วก็ตามเมื่อไม่มีกุศลธรรมฉันทะก็จะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมก็อยู่ๆไปกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองความก้าวหน้าทางสติปัญญาการปล่อยวางพอกพูนคุณงามความดีสั่งสมบุญญาบารมีให้สูงยิ่งๆมันก็ไม่มีน้ำซ้ำมองในแง่อกุศลดูถูกติเตียนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามหาวับเป็นการกระทำเพื่ออวดโลกลวงคนไปเฉยๆหนังรับหูรับตาไม่มีประโยชน์ไหนไหมมันไปนั่นเลยที่เมื่อมันมีตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความเจริญทางจิตใจทางปัญญามันเร็วขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีบางคนเพียงแต่ได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าก็เป็นสมาธิเพราะก็มีกุศลธรรมฉันทะอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นนายสุทัศน์ได้ยินจากราชคฤหะเศรษฐีผู้เป็นลุงเป็นพี่ชายของเมียเขาว่าพุทธเจ้าพุทโธเท่านั้นเองสงบขนลุกขนพองน้ำตาไหลนอนไม่หลับอยากจะเห็นพุทธเจ้ากุศลธรรมฉันทะมันเกิดนอนไม่หลับคิดว่าเมื่อไรเนาะจะสว่างเราจะไปเห็นพุทธเจ้าโลกจะได้พบพุทธเจ้าเนี่ยมันนานนักกว่าจะมีแต่ละองค์คิดไปคิดมาจนเกิดสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวคือจิตเกิดความพอใจขึ้นมามันเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินั่นเห็นไหมล่ะเกิดความสุขใจในที่สุดจิตก็เป็นสมาธิปัสสติสงบกายสงบจิตเกิดปีติขึ้นมาในที่สุดก็เกิดแสงสว่างเกิดโอภาสกลางคืนเป็นกลางวันพวกเขานอนหลับอยู่แต่ท่านสว่างเอ้คนอื่นก็ไม่ตื่นท่านก็เดินเท่านั้นเองอยากไปเห็นพุทธเจ้าเลยเกินได้ยินแต่ชื่อก็เป็นบุญไปถึงสมาธิเคลื่อนมันก็มืดก็ตกใจตั้งใจอีก
สมาธิกลับคืนมาสว่างอีกก็เดินต่อเธอเป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งในคืนนั้นได้ไปหาพระพุทธเจ้าในขณะที่พุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมอยู่ที่เวฬุวันพระพุทธเจ้าก็บอกมาเถิดสุทัศน์มาเถิดเรากําลังรอคอยยิ่งมีความศรัทธาปาสาทะปีติปาโมททําไมท่านรู้จักชื่อของเราเนี่ยเขามีกุศลธรรมฉันทะเพียงแต่ได้ยินชื่อของพุทธเจ้าอย่างพระเจ้าปุกุสาติราชได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าได้อ่านข้อความที่พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเพื่อนยังไม่เห็นกันเขียนจารึกใส่แผ่นทองคำส่งไปให้คุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสปะคะวาคุณพระธรรมสวากขาโตปะคะวตาธรรมโมคุณพระสงฆ์สุปฏิปันโนหลังจากนั้นก็เขียนเรื่องอานาปานสติเขียนเรื่องรัตนะอันประเสริฐคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไปให้เราเรื่องอานาปานฌานอานาปานสตินั่นเองอ่านไปท่านก็ได้ฌานปฐมฌานเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากุศลธรรมชันทะมันส่งให้ถึงขนาดเนี้ยแต่พวกเรานี่ไม่มีกุศลธรรมชันทะมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์แม้จะเกิดในประเทศที่ถือศาสนาพุทธมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้แนะนำพร่ำสอนแล้วก็ดีไม่สนใจเมื่อไม่สนใจมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันเพชรนินจินดามีค่ามากแต่ถ้าหากไก่เห็นไก่ก็เฉยคนใจต่ำพบธรรมะก็ละเลยย่อมเมินเฉยไม่สนใจเช่นเดียวกันอันสัญชาติแมลงวันชอบของเน่าพมรเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณขออภัยพูดเป็นกะเป็นกรภาษาไทยบ้างก็ดีให้มันจำง่ายๆเพชรนินจินดาไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับไก่กานาหุงขันเว้าทางสีสงครามบ้านเฮาทางนาว่าทางท่าอุเทนไก่กานาหุงมันไม่ได้ออนซอนในเพชรนินจินดาเนาะออนซอนแต่เข้าเปลือกเท่านั้นคุณงามความดีก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าต่อให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นพันหมื่นหมื่นองค์ผู้ที่ไม่มีกุศลธรรมฉันทะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากในโลกนั้นเขาก็ไม่สนใจไม่ได้รับประโยชน์เทศไปเถอะว่าไปเถอะอันนี้เราทั้งหลายได้เกิดมาพบแผ่นดินไทยที่มีศาสนาพุทธพ่อแม่ของเราสืบทอดมาในโลกที่กำลังเต็มไปด้วยความผันผวนวิกฤตการแปรปรวนอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความสนใจในเรื่องคุณงามความดีในเรื่องศีลในเรื่องธรรมนี่ฉะนั้นเราจะเป็นไก่ได้เพชรพลอยกิ้งกะได้ทองยังในปัจจุบันนี้เราเห็นพวกฝรั่งมีความสนใจมากอย่างที่วัดอาตมานี่ก็มีจดหมายมาปีนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้หญิง45คนผู้ชาย5คนผู้หญิง40จากเนเธอร์แลนด์อยากจะมาปฏิบัติธรรมมาอบรมเป็นคอร์สอาตมาก็จนใจบอกรับไม่ได้ไม่มีที่ให้อยู่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าอากาศมันร้อนพวกฝรั่งไม่สามารถทนร้อนได้แต่เขาก็อยากมาทั้งนี้และทั้งนั้นก็น่าเป็นห่วงวัฒนธรรมเด็กพวกฝรั่งเข้ามาแล้วเอาวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาด้วยจะนั่งยังไงก็นั่งจะนุ่งยังไงก็นุ่งยิ่งอากาศร้อนจะทำลายจิตใจของพระหนุ่มน้อยในเมื่อยังไม่มั่นคงพออาตมานี่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเขาก็พยายามเพราะอะไรเพราะว่าในบ้านเขาเมืองเขาต้องจ้างเขาต้องจ้างเรียนสมาธิ45วันอย่างน้อยก็ 40,000 บาทเป็นเงินไทยแต่พวกเรานี้ไม่มีการจ้างมีแต่จะจ้างอย่างเมื่อกี้วัดเคลื่อนที่ไปเมืองอุบลราชธานีทางเมืองอุบลเจ้าภาพท่านอาจารย์ชินหลวงพ่อชินพี่น้องชาวบ้านขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลออกเงินค่ารถจ้างรถบัสให้4คันนอกจากนั้นอีกรถ600อีกคันหนึ่งบรรทุกพี่น้องจากนิเพธพลารามใครสนใจมาไปดูนี่แสดงว่าเขาอำนวยความสะดวกถึงขนาดนั้น5วัน5คืนไม่ได้ซื้ออะไรกินดอกมีแต่อาหารดีๆยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวให้เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ไปแต่เมืองฝรั่งเขาต้องจ้างเขามีกุศลธรรมฉันทะกับพวกเราผู้ไม่มีกุศลธรรมฉันทะบอจะจ่อยหูหน่อยบออย่างฟังกันท่านเรียกเอิญไปเถอะทีนี้ก็ไม่ไปกันอันนี้ทำให้อาตมาได้คิดจัดงานอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานที่วัดเขียนหนังสือเข้าไปเชิญถึงองค์กรของศาสนาไม่ค่อยสนใจจะมาที่สนใจมาก็มาจากไกลๆชาวบ้านผู้มีกุศลธรรมฉันทะ800-900คนอันนี้ก็ทำให้เราได้คิดอีกเหมือนกันว่าอันนี้เองที่พุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มีมายากเป็นได้ยากที่จะมีกุศลธรรมฉันทะขึ้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อมีกุศลธรรมฉันทะนั้นอยู่ไกลแค่ไหนก็จะแสวงหาเองเหมือนพวกฝรั่งมั่งค่าแต่พวกเราต้องอาศัยปลูกอาศัยเล่าพูดดีๆบางทีชักชวนอย่างดีอย่างนิ่มนวลทำให้เกิดความเอื้อมละอาไม่ค่อยสนใจบางทีพูดดังๆพูดแรงๆกระทบกระทั่งเหมือนเหยียดหยามความจริงไม่ได้เหยียดหยามกันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอยากจะทำอยากจะลองดู
คนที่มีกุศลธรรมฉันทะเนี่ยเหมือนแมลงคู่ผึ้งผู้ที่ไม่มีกุศลธรรมฉันทะมีอกุศลธรรมฉันทะก็เหมือนกบที่เฝ้าอยู่กอบัวใต้กอบัวนั่นเองเมื่อบัวขึ้นมาในน้ําในตมในโคลนกบมันก็เห็นแต่เวลาดอกบัวเบ่งบานแล้วกบไม่ได้ดอมๆแม้แต่กลิ่นเกสรแห่งดอกปฐมชาตินั้นแมลงผู้ผึ้งไม่ทราบว่าอยู่ไหนก็พากันมาดอมมาดมมาดูดเอาน้ําหวานเชยชมเกสรแต่ที่ว่ากบเกิดอยู่ในสระบัวบานรื้อหอนรู้รสมานหนึ่งน้อยผู้มาลินหยุดแสนไก่นับร้อยยอดโบกบินมาก็คล้อยเกลือกกลั้วเสาวคนบางทีบวชอยู่ได้ซ้ำไปหลายสิบปีแต่ไม่เคยสนใจเลยจะมาทำสมาธิภาวนาอบรมจิตพวกโยมพวกฝรั่งมั่งค่าอยู่ไกลๆซึ่งไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยถือศาสนาพุทธแต่พออ่านหนังสือปั๊บก็ตื่นตัวอยากจะมาทำกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีกุศลธรรมฉันทะยังมีเรื่องของคนให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในปัจจุบันอย่างมีภิกษุองค์หนึ่งในประเทศอเมริกาชื่อเบนตันกรีนฟินคนนี้พ่อแม่ถือศาสนาคริสต์มาแต่กำเนิดเลยบ้านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกับประเทศเม็กซิโกชายแดนตรงกันที่เขาเรียกว่าเทวานาชาวแคลิฟอร์เนียนิยมไปเที่ยวกันมากแล้วก็จะเดินทางไปยังเม็กซิโกจะต้องผ่านเทวานานั้นอายุ12ปีพ่อพาไปเที่ยวในวันหยุดใส่รถตู้ไปมอดเลยไปถึงชายแดนลูกอยากได้อะไรลูกคนไหนอยากได้พ่อจะซื้อของขวัญให้ลูกชายพวกลูกสาวน้องนุ่งพี่สาวพี่ชายเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่แต่ว่าเด็กชายเบนตันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเขากลับมองไปเห็นตุ๊กตาคือพระพุทธรูปดีๆคือแถบนั้นเขามีแม่พิมพ์หล่อตุ๊กตาพุทธรูปแบบกามากุระของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นแบบมหายานเพียงเขาเห็นเท่านั้นเองเขาอยากได้ขึ้นมาจับจิตจับใจอยากได้เอามากๆพ่อหนูอยากได้อันนี้พ่อก็ไม่ซื้อให้เอาวันอื่นดีกว่าลูกเขาทำรูปพระพุทธรูปมาในเป็นคลังออมสินขายกันในประเทศอเมริกามีเจาะรูสำหรับเก็บเงินแต่เด็กชายนี่บอกว่าอยากได้อันนี้เห็นแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจดูดดื่มภาพที่อิ่มเอิบหน้าตาแจ่มใสเบิกบานนี่อยากได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดมาอ้อนวอนพ่อไม่ซื้อให้พอตอนขากลับมาแล้วเป็นยังไงพอขากลับมาปั๊บพ่อก็ถามอีกว่าเบนตันเธอไม่เอาอะไรจริงๆเหรอลูกเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้อะไรหรอกเขาอยากได้อันเดียวเท่านั้นคือตุ๊กตานั้นพูดอย่างไงพ่อแม่ค่อยพูดจาบล้อพลมให้เอาอย่างอื่นแกก็ไม่เอาในที่สุดพ่อแม่พยายามกีดกันอย่างไรแกก็บอกว่าถ้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาแล้วพ่อแม่ก็ซื้อให้พอซื้อให้ก็กอดไว้แนบอกมาถึงบ้านเอาไว้ที่หิ้งบูชาเลยเก็บของที่มีค่าไปประดับประดาไฟแสงสีไปนั่งใกล้มีความสุขใจอิ่มเอิบขนลุกขนพองอยากจะรู้นักหนาว่าเจ้าของรูปปั้นเนี่ยตัวจริงๆนั้นคือใครจนเจริญเติบโตมาแล้วเบนตันก็เลยเรียนหนังสือถึงชั้นไฮสคูลได้ไปเปิดพบเท่านั้นเองได้อ่านพบว่าคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในประเทศอินเดียแค่นั้นเองขนลุกขนพองน้ำตาไหลแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าเราจักถือศาสนานี้ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นใครเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่เห็นนั่นก็สะดุ้งพุทธรูปมีหน้าสงบมีแววความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งดูแล้วไม่เร่าร้อนแต่ผมนั่งกอดพระพุทธรูปมาตลอดทางโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือรูปของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเนี่ยแสดงว่าท่านมีกุศลธรรมฉันทะสุดท้ายท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้มาอยู่ประเทศไทยตั้ง10กว่าปีเดี๋ยวนี้ก็ไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาถ้าไม่เรารู้ว่านี่คือบุญคือกุศลที่เขาได้สร้างสรรค์มาเมืองกันหลายชาติอาจจะเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้เกิดมาพบพระสงฆ์ที่แสดงธรรมของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในพระไตรปิฎกอรรถกถาเล่าไว้ว่าครั้งพุทธกาลพ่อค้าชาวเรือแคว้นอปรันตะขณะหนึ่งเดินทางไปแล้วเรือแตกกลางทะเลมีคนหนึ่งไม่ตายชื่อว่าพาหิยะเกาะแผ่นไม้กระดานลอยคออยู่ในทะเลไปขึ้นฝั่งที่เมืองท่าสุปาระกะในที่สุดก็เลยเสื้อผ้ามันหลุดลุ่ยอยากอายเขาก็เลยเอาพวกใบไม้มานุ่งใบไม้ชาบ้างเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่อย่างนั้น8-9ปีคนเคารพบูชาวันหนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่บังเอิญมีผู้มาบอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอกผู้ที่เป็นพระอรหันต์ตัวจริงคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามีแล้วในโลกอยู่ทางทิศเหนือที่เมืองสาวัตถีดันทันไปเถอะเพียงเท่านี้เองคนนี้คือเทวดา